ถ้าคุณถามผมว่าในตลาด Eco Car รถคันใดที่ผมเลือกคำตอบอยู่นี่เลยครับ Suzuki Swift มันอาจจะไม่ใช่รถที่แรงที่สุดมันอาจจะไม่ใช่รถที่ขายดีที่สุดแต่ผมเลือกเขาเพราะอะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับSuzuki Swift นั้นผ่านการ Minor Change มาแล้ว1ครั้งนะครับและมีการปรับรุ่นย่อยใหม่เหลือเพียงแค่2รุ่นรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปซึ่งคันที่เห็นอยู่นี่เป็นตัวท็อปนะครับราคา 629,000 บาทไฟหน้าเป็นดีไซน์ทรงใหญ่นะครับแล้วก็มาพร้อม Daytime Running Light กระจังหน้าปรับใหม่ให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตมากขึ้นนะสำหรับดีไซน์ทางด้านข้างนี่เด่นที่สุดเลยครับด้วยมือจับที่ซ่อนอยู่บนกระจกนะครับคือนี่ดูให้ความรู้สึกที่สปอร์ตแบบจ๋าๆเลยอ่ะในแง่ของเส้นสายต่างๆตั้งแต่ด้านข้างจรดมาทางด้านซ้ายนี่สอดรับกันเป็นอย่างดีนะครับตัวไฟท้ายนี่ใหญ่มากนะไม่ต้องกลัวเลยในแง่ของความปลอดภัยนะครับและที่สำคัญนี่ครับการที่เขาดีไซน์ในส่วนของตัวไฟถอยหลังเอาไว้ตรงกลางแบบนี้ก็จะเห็นชัดแน่นอนปลอดภัยส่วนความสวยงามบอกอย่างนี้เลยนะว่าเราชอบสเกิร์ตทางด้านหลังเนี่ยฮะมีการเว้ามีเส้นสายมีสันมีเหลี่ยมคือดูแลให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตต่อให้ไม่แต่งก็ยังดูดีหรือถ้าเป็นคนที่ชอบแต่งผมบอกเลยแต่งได้อย่างสบายรวมไปถึงในส่วนของตัวสันที่อยู่บนฝากระโปรงตรงนี้สามารถใส่สปอยเลอร์ได้รวมถึงสปอยเลอร์ข้างบนและความพิเศษสำหรับตัวรุ่นMinor Changeคือการที่เขาใส่กล้องมองหลังเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งอย่างด้วยออปชั่นครบใบปัดน้ำฝนมีครบถ้วนล้อเนี่ยดีไซน์ใหม่นะส่วนยางมาขนาด18555R16 ได้ขอบ16นิ้วและที่สำคัญเป็นยางบิสโตนอีโคเปียด้วยตัวนี้เน้นในเรื่องของความประหยัดน้ำมันดีงามและที่เราต้องมานั่งอยู่ตรงล้อหลังนี่เพราะนี่คือหนึ่งเหตุผลหลักเหตุผลสำคัญเลยเขาเป็นรถอีโคคาร์นี่คือรุ่นเดียวเท่านั้นในตลาดณเวลานี้ที่ใส่ดิฟในล้อหลังในแง่ของการตกแต่งภายในนะครับเล่าอย่างนี้เลยนี่คือหนึ่งในดีไซน์ที่ผมเรียกมันว่างานศิลปะช่องแอร์แบบกลมอย่างเงี้ยเฮ้ยดีสอดรับกับตัวแอร์ออโต้ที่เป็นทรงกลมด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีหน้าจอตรงกลางซึ่งตัวMinor Changeนี้จะเป็นจอแบบ8นิ้วใหญ่ขึ้นกว่าตัวโฉมก่อนหน้า1นิ้วนะครับช่องแอร์เนี่ยเขามีคุณสมบัติพิเศษนี่ง่ายๆแค่นี้ปิดแล้วอยากปรับตรงไหนหมุนไปยังไงอิสระนี่เจ๋งหลายๆคันนะจอแอร์กลางเนี่ยมันจะมีการปรับทิศทางที่จำกัดแต่ตัวนี้ไม่จำกัดทิศทางเลยชอบพวงมาลัยหนังนี่งานเนียนเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันใช้งานง่ายครับข้อมูลต่างๆที่มีให้บนหน้าจอนี้ก็ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวระยะการขับขี่ว่าเหลือวิ่งได้อีกสักเท่าไหร่อัตราความเร็วเฉลี่ยแล้วก็ในส่วนของตัวอัตราการบริโภคน้ำมันครบครับมีครูสคอนโทรลให้ด้วยสำหรับรุ่นท็อปนะครับช่องเสียบ USB และช่องเสียบ HDMI มีอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ตัว Power Outlet ก็มีเช่นเดียวกันตัวหัวเกียร์หุ้มหนังนะและตรงนี้ก็หุ้มหนังดีงามนะครับสำหรับคุณภาพของวัสดุภายในนะครับดูแล้วเนี่ยก็ยังเป็นพลาสติกแต่จับแล้วมันดีมันรู้สึกได้เลยว่าเกรดที่เขาให้อ่ะมันเป็นเกรดดีปุ่มต่างๆจับมานี่เนียนเป็นพลาสติกเกรดที่มีคุณภาพเบาะนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าอะไรนี่ฮะมันมีปีกตั้งขึ้นมาให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตนั่งแล้วโอบกระชับตัวปีกทั้งด้านนี้ด้านข้างนี่ก็ใหญ่ด้วยและที่สำคัญคือฟองน้ำหนานุ่มนั่งให้ความรู้สึกที่มันก็สบายดีนะเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังกันนี่วิธีเปิดก็ง่ายๆแค่นี้เองโอ้ไม่ต้องออกแรงอะไรมากมายดูภายนอกเหมือนเล็กและแคบเดี๋ยวลองไปนั่งภายในครับพอมานั่งจริงๆภายในอ่ะเหลือทั้งข้างบนเหลือทั้งข้างหน้าหลังนี่เอนได้แบบสบายๆอย่างนี้ถ้ามีที่พับด้วยนี่จะแจ่มมากเลยมีที่เท้าแขนด้วยขาดขาดอันนี้ขาดแอร์หลังไม่มีเราไม่ซีเรียสอยู่แล้วเรื่องแอร์หลังนะครับนี่เฮ้ยพื้นที่โอเคตัวเบาะเองทางด้านหลังเนี่ยครับก็หนานุ่มนะโอ้แต่พนักพิงเนี่ยอาจจะดูเหมือนบางนั่งแล้วผมก็ยังให้ความรู้สึกที่ว่าสบายดีและที่สำคัญคือความโปร่งของเขาตรงนี้ครับมันทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดและถ้าจะให้ครบแบบตรงใจผมสุดๆคือมันต้องมีพาโนรามิกซันรูฟแนะนำว่า
ถ้ามีเวอร์ชั่นต่อไปนะ Minor Change อีกสักครั้งนึงใส่สลูปมาให้นี่จะฟินมากพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังนี่นะครับก็ถือว่าไม่เล็กนะผมสามารถที่จะเข้าไปนอนได้นอนให้ดูเลยเห็นไหมครับได้อยู่นะและถ้าอยากใส่ต้นไม้หรือใส่ของที่มันยาวๆก็ทำได้ง่ายๆครับเพียงแค่เอานี้ออกมาแล้วก็พับตัวเบาะพับไปข้างหน้าแค่นี้ครับเนี่ยสะดวกและง่ายนี่แค่นี้เองได้พื้นที่ใช้สอยแบบเต็มๆขนของได้อย่างไม่ต้องพวักพวงแต่ประการใดสำหรับการทดลองขับนะครับนี่คือรถที่เราปรามาสไว้ค่อนข้างมากหลังจากที่เราได้เห็นสเปคตั้งแต่แรกว่าพละกำลังของเครื่องยนต์นั้นลดลงไปกว่าเดิมแรงม้าสูงสุดแค่83แรงม้าเท่านั้นบอดี้ตัวถังน้ำหนักภาพรวมลดลงไปกว่าตัวเดิมตัวนี้อยู่ประมาณ900กว่ากิโลกรัมเท่านั้นไม่ถึง1ตันโดยพื้นฐานทั่วไปเฮ้ยรถดีมันต้องหนักๆสิมันจะทรงตัวดีเพราะหลักโดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับของที่หนักมันมักจะมีฐานที่แน่นตัวนี้พอเบาแล้วพละกำลังก็ลดลงเฮ้ยมันจะขับดีเหรอคือความรู้สึกแรกทันทีที่เราได้ลองขับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่คือลบทิ้งได้เลยขับมันมากขับดีมากเป็นว่าไม่น้อยหน้าใครถ้าเอาความสนุกนี่คือชนะเลิศนะครับอัตราเร่งอาจจะไม่ได้พุ่งพลาดมากนักนะครับเพราะเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVTแต่ถามว่ามาไหมมาแต่จุดเด่นไฮไลท์ที่สุดของเขาคือตีนต้นช่วงจังหวะออกตัวนี่แหละครับจังหวะเร่งแซงถามว่าโอเคไหมโอเคคือถ้าใช้งานในเมืองช่วงที่รถติดหรือว่าเป็นคนชอบรถที่ขับสนุกฟีลลิ่งช่วงล่างแบบอย่างนี้ฮะเดี๋ยวดูนะเวลาที่เราจะโยกนะครับนะครับโยกมาเนี่ยนี่มันนิ่งมันเกาะถนนนะครับเปลี่ยนเลนไวๆเนี่ยมันมั่นใจครับฟีลลิ่งในการขับเนี่ยคือใช่เลยแบบนี้ผมเป็นคนชอบรถขับสนุกนะครับและที่สำคัญคือมันคล่องตัวถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมรถที่แรงม้าน้อยตัวถังเบากลับขับดีขับสนุกได้อย่างนี้คำตอบอยู่ที่การออกแบบครับโครงสร้างตัวถังของเจ้า Swift เนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใหม่ครับเป็น Hard Tech คือใช้เหล็กกล้าที่มีน้ำหนักเบาแต่มีความแข็งแรงสูงนะครับแล้วดีไซน์ออกมาให้มันสามารถที่จะทนแรงบิดเวลาที่เราขับอย่างเงี้ยครับเราจะมีแรงบิดที่จากการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยครับตัวโครงสร้างเขาออกแบบมาให้ทนแรงบิดพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นลดเลยไม่สั่นมากแล้วพอน้ำหนักลดมันลดลงด้วยเทคโนโลยีใหม่ของเครื่องยนต์ที่เขาใส่มาพละกำลังประมาณ80กว่าแรงม้าเนี่ยถือว่าจูนมาให้มันพอดีกับตัวบอดี้ถ้าแรงโอเวอร์มากเกินไปรถจะควบคุมได้ไม่ดีเป็นอะไรที่คำนวณออกมาแล้วว่านี่แหละพละกำลังประมาณนี้กับน้ำหนักรถแบบนี้และดีไซน์ระบบช่วงล่างให้พอดีกันนะครับมันเรียกสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่าความสมดุลนะครับตัวช่วงล่างเองนะครับอาจจะไม่ถึงกับอยู่ซับแรงสะเทือนได้เหมือนรถซีดานขนาด4 segment ต้องยอมรับว่านี่เป็น Eco Car ยังไปไม่ถึงขนาดนั้นยังสู้พวก4 segment ไม่ได้แต่ว่าใน Eco Car ด้วยกันเนี่ยกับราคาประมาณเนี้ย 600,000 ไม่ได้น้อยหน้าใครอย่างแน่นอนนะครับคิดจะวิ่งทางยาวๆถามว่าโอเคไหมโอเคเลยนะเสียงรบกวนถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงๆเจอถนนที่เป็นแบบคอนกรีตอย่างเงี้ยฮะเสียงดังรบกวนจากพื้นถนนอ่ะมีได้ยินนะตรงนี้ใช้วิธีแดมปิ้งครับไปหาร้านแดมแผ่นปิดเนี่ยช่วยได้นะครับแล้วถ้าคุณใช้งานในเมืองนะครับเวลาที่เราขับในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวมากเข้าตอกซอกซอยโหดีงามมากเพราะอะไรครับเพราะว่ารัศมีวงเลี้ยวเขาแคบมากเพียงแค่ 4.8 เมตรเท่านั้นรถคันนี้มี idling stop นะครับ idling stop นี่คือตัวที่เวลาเราเบรกเขาจะดับเครื่องยนต์โดยอัตโนมัติบางคนไม่ชอบบอกเลยนะตัวนี้มีปุ่มปิดระบบ idling stop ได้นะครับคือไม่ต้องให้มันหยุดไม่ต้องให้มันทำงานนะพูดง่ายๆว่า
แน่นอนว่ามันก็จะเปลืองน้ำมันขึ้นมานิดหน่อยตัวเลขอัตราการบริโภคน้ำมันนั้นเขาเคลมไว้ตามมาตรฐานของ Eco Cafe 2คือ 23.2 เนี่ยเราขับจริงแบบมนุษย์ธรรมดาทั่วๆไปนี่เราได้เท่าไหร่นะครับมีออกต่างจังหวัดมีวิ่งใช้งานในเมืองจอดติดเครื่องทิ้งไว้มาตรฐานทั่วไปเลย 17.6 ใช้คำนี้เลยหล่อมากตัวเลขอย่างนี้บทสรุปส่งท้ายนะครับก็ถ้าให้เลือก Eco Car 1 คันเนี่ยผมเลือก Swift อย่างชัดเจนด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ขับสนุกขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ลากันไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ